คุณรัตดาวันนะครับแกส่งรูปมาแล้วแกก็ถามผมนะครับในเรื่องหัวข้อที่ผมเคยไลฟ์หรือว่าทำคลิปไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเขาเรียกว่าบ่อพักนะครับเนาะระบบระบายน้ำออกจากตัวบ้านนะครับแล้วทีนี้เวลาเราซื้อบ้านมานะเขาก็จะมีบ่อพักข้างบ้านให้เรามาใช่ไหมครับตามบ้านจัดสรรมันจะมีบ่อพักนะครับที่อยู่ข้างแนวรั้วบ้านเราคือน้ำทิ้งน้ำใช้ที่เราใช้จากบ้านเรามันก็จะท่อมันก็จะต่อออกไปนะครับหาไอ้บ่อน้ำทิ้งหรือบ่อพักเนี่ยนะเพื่อจะเดินออกไปนอกบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งบางทีนะครับเขาก็ไว้ใช้สำหรับฝนตกน้ำที่ลงมาในพื้นที่บ้านเราน้ำที่ลงมาจากหลังคาเราครับมันจะไม่มีที่ไปบางทีมันซึมลงในบ้านไม่ทันนะครับบางทีเขาก็ออกแบบให้มันล้นลงในบ่อพักแล้วก็ไหลออกไปด้านนอกนะครับนะฮะไหลออกไปด้านนอกทีนี้นะครับบ้านแกนะครับพื้นที่ดินครับคือผมเข้าใจนะครับบ้านที่สร้างใหม่ตอนเขาถมดินให้เราทีแรกระดับดินมันอาจจะเสมอกับฝาบ่อพักใช่ไหมครับมันจะเสมอกันอยู่หรืออาจจะสูงกว่านิดก็ได้นะครับมันยังโอเคนะครับแต่พออยู่นานๆระดับดินที่เขาถมให้เรานะครับมันจะเกิดการซุดตัวนะครับพอดินมันเกิดการซุดตัวนะครับก็จะทำให้ระดับดินมันต่ำกว่าปากบ่อนะครับคือทำให้การที่เราจะเดรนน้ำลงในบ่อนั้นเพื่อที่จะยิงน้ำออกไปนอกบ้านเรามันจะลำบากนะครับผมก็เลยจะให้คำแนะนำนี้ครับว่าถ้าหากระดับดินเรามันต่ำลงนะครับ1ถ้าหากเราไม่สามารถที่จะซื้อดินมาเพิ่มระดับดินได้นะครับสิ่งที่นะครับเราจะแก้ไขตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนฝาไม่ต้องเปลี่ยนตัวบ่อพักนะครับก็คือให้ช่างหรือว่าถ้าเรามีทักษะนะก็มันก็ต้องจะใช้อุปกรณ์หน่อยก็คือใช้ลูกหมูนะครับนะอุปกรณ์ลูกหมูตัวตัดนะครับตัดตัวบ่อนะครับให้มันเตี้ยลงนะครับตัดให้เตี้ยลงคือฝาบ่อมันจะมียาวนะครับมันจะเป็นชุดของมันแล้วเขาฝังไว้ให้เราเขาด้านล่างใช่ไหมครับเราก็วัดระดับความต่างระหว่างผิวดินกับปากบ่อที่มันโผล่ขึ้นมานะครับว่ามันสูงไปกี่เซนเสร็จเรียบร้อยเรายกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตัดด้านล่างให้มันเตี้ยลงแล้วก็สวมลงไปที่เดิมนะครับนะมันก็จะได้ระดับที่เท่ากับผิวดินครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อบ่อพักมาใหม่นะครับเราก็ใช้อันเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่เราตัดให้มันเตี้ยลงนะครับแล้วก็ฝังกลับลงไปที่เดิมนะครับสำหรับคุณรัตดาวันนะครับ